ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาเข้าฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์คุณกวีศรีสยามนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนนะครับกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับใครให้ดาวได้กดให้ดาวก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสองทุ่มเกือบครึ่งแล้วนะครับประมาณ2:29 PMนะครับวันนี้ก็มาก่อนเวลาประมาณ1 นาทีก็นะครับทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับขอเช็คสัญญาณไปในตัวนะครับว่าสัญญาณโอเคไหมนะครับเสียงไมค์ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับงานไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูนะแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับแชร์กันเยอะนะครับแชร์กันเยอะเลยแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับนะเดี๋ยวรอขอเข้าโอเคมาแล้วครับมาแล้วนะโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วอ่ะ32โอเคเสียงดังครับเสียงดังฟังชัดนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะเสียงดังชัดเจนนะครับทักทายสมาชิกครับก็รบกวนกดแชร์แล้วกันสวัสดีคิตตันแล้วก็ปัทมากิ่งแก้วชายธงชนพรมงคลนะครับแล้วก็ใบมอนปรินทร์นะครับสร้อยทองมณีวันสิทธิ์วิมานอสูรนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็เข้ามาแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจแก่ผู้ไลฟ์นะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับวันที่1 กุมภาพันธ์หนุ่ม1 มีนาครับไม่ใช่1 กุมภา1 มีนาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยแล้วกันนะครับ 7.4 วิวแล้วนะครับณตอนนี้นะครับคันๆนิดนึงนะครับพอดีวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งๆแล้วก็มีเทปูนนะครับแล้วก็นะทำนู่นทำนี่นะครับที่สำนักนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับลูกศิษย์ผมที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสวัสดีนะครับกะทิสดสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็นกสุวรรณมาริสานะครับสีดีล้วนเกตนภาก่อสุวรรณนะครับแล้วก็ลุงนภานะหนุ่ยสิทธิ์วิมานอสูรปอเต็กตึงนะครับบางใหญ่นะแล้วก็ใบหม่อนนะครับชัยธงสาธุครับผม114แล้วนะครับสวัสดีพี่ต้อยนะครับสิทธิ์วิมานอสูรนะครับสวัสดีตั้มผัวอีแอนนะครับผมนะนายภักพรมหาวีรวัฒน์นะครับโอเค130 วิวนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับยักษ์แล้วกันนะครับยักษ์ที่นี่มีแต่ยักษ์นั้นแหละนะครับได้มีแต่ยักษ์ครับนะก็ในสำนักวิมานอสูรนะครับชื่ออสูรก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์นะครับจริงแล้วในตามตำนานโบราณต่างๆนะครับรูปปั้นเรื่องราวของยักษ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นหรือเรารู้เนี่ยมาจากเรื่องรามายณะนะครับหรือว่ารามเกียรตินะครับของทางอินเดียแหละนะครับผมก็เป็นนิยายที่มันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วผมเรียกว่านิยายแล้วกันนะครับหรือว่าวันเขาเรียกว่าเหมือนวันนักคดีอะไรต่างก็ว่านไปนะครับถ้าเกิดใครได้ดูรามเกียรติเนี่ยนะครับก็คือนะพระรามนะครับลบกับยักษ์หรือว่าทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ก็คือยักษ์นนทกนะครับเมื่อก่อนนี้นะก็เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์แหละนะครับเป็นยักษ์ที่บุญน้อยนะครับหน้านี้เล่าเท้ากลางก่อนแล้วกันนะครับเป็นยักษ์ที่บุญน้อยนะครับมีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดานะครับมีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาทีนี้นะครับผมเนี่ยเทวดาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นยักษ์หัวหยิกนะครับก็ดึงผมก็กันแกล้งยักษ์นนทกนะครับกันแกล้งต่างๆนานานะครับเรียกว่ากรรมเก็บกดนะครับเก็บกดที่ผมบอกอยู่เสมอนะครับว่าในการเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นยักษ์เนี่ยนะครับมันก็มีหลายเกศหลายระดับคือระดับสูงระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับล่างๆนะครับคือบุญมากทำบุญมาปานกลางหรือว่าทำบุญมาน้อยนะครับอย่างยักษ์นนทกก็เป็นยักษ์ที่ทำบุญมาน้อยนะครับก็เลยมีหน้าที่ล้างเท้านะครับอยู่ที่หัวบันไดนะครับให้เทวดานะครับอันนี้คือตำนานแล้วกันนะครับนะเทวดาก็เจอนนทกก็แกล้งนะครับผมแกล้งต่างๆนานาทำให้ยักษ์นนทกเนี่ยนะครับหัวร้านเลยนะครับก็คือการดึงผมทีละเส้นทีละเส้นดึงแกล้งนู่นนี่นั่นนะครับด้วยความเก็บกดแหละนะครับเก็บกดแต่ด้วยพรนะครับที่ว่าขอพระนารายณ์ไว้นะครับขอพรว่าขอนิ้วเพชรนะครับนิ้วเพชรชี้ใครก็ตายนะครับผมแน่นี้ชี้ใครก็ตายยักษ์นนทกเมื่อได้พรจากพระนารายณ์แล้วด้วยความเก็บกดแล้วนะครับด้วยความโกรธและโกรธานะครับผมนะเรียกว่ามันระเบิดลงมานะครับระเบิดลงมาเลยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยนะกูไม่ไหวแล้วมึงมาแกล้งกูไอ้ชิบหายนะครับผมนะถ้าเกิดกูไม่แสดงหรือว่าไม่ตอบโต้นะครับมึงก็ยังรังแกกูอยู่นั่นนะครับก็ได้พรจากพระนารายณ์มาก็ทำการใช้นิ้วเนี่ยนะครับชี้นะครับผมนะชี้นะครับไปที่บรรดาเทวดาทั้งหลายนะครับทำให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นตำนานแล้วครับผมฟังให้เป็นนิทานแล้วกันล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับชี้ชี้ใครก็ตาย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 นะครับผมนะจนเรื่องไปถึงพระนารายณ์นะครับผมพระนารายณ์ก็นะครับก็ให้พรมาแล้วแหละนะครับอย่างว่านะครับผมจะไม่ได้ว่าขอพรกับพระนารายณ์หรือพระอิศวรนะพระอิศวรนะครับหรือว่านารายณ์จะไม่ผิดนะครับผมนะส่วนใหญ่นะขอพรกับพระอิศวรมากกว่านะครับที่ว่าขอนิ้วเพชรแหละนะครับผมนะ
นิทรรศอะไรนะครับมานะครับผมนะเรียกมาแก้ไขแล้วกันนะครับถ้าจำไม่ผิดบางทีผมอ่านนานแล้วนะครับน่าจะขอพรกับพระอิศวรมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพระอิศวรก็แบบเสมือนพระศิวะแหละนะครับผมขอพรพระอิศวรนะครับว่าขอนิ้วที่สามารถชี้ใครก็ตายนะครับผมทีนี้นะครับพระนารายณ์ก็เลยกระโดดลงมาช่วยแหละนะครับไม่งั้นเทวดาแม่งตายหาหมดสวรรค์แน่นะครับเพราะความแค้นนะครับผมก็เสมือนจากข้างแหละนะครับผมประมาณนั้นที่ยิงกราดแหละนะครับวันนี้ก็เป็นยักษ์นนทกนะครับในตอนที่อยู่บนสวรรค์นะพระนารายณ์ก็เลยแปลงกลายเป็นนางฟ้านางอัปสรที่สวยสดงดงามนะครับเหมือนยักษ์นะครับยักษ์คือนิสัยแม่งบ้าการอยู่แล้วที่ผมบอกนะครับตายเพราะสุราและนารีส่วนใหญ่ตายเพราะผู้หญิงครับเก่งขนาดไหนก็แพ้ผู้หญิงครับเห็นผู้หญิงสวยๆหน่อยไม่ได้ครับผมนะเห็นผู้หญิงนมโตๆหน่อยไม่ได้ครับเห็นผู้หญิงขาวๆสวยๆไม่หมวยอึมหน่อยไม่ได้ครับมักจะใจอ่อนนะครับเงินที่มีให้เขาหมดแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับเงินที่มีให้เธอหมดแล้วหาได้เท่าไหร่ก็ให้เธอหมดนะครับหาได้เท่าไหร่ก็เปย์เธอหมดนี่คือสกุลพวกยักษ์แหละนะครับอ่ะต่อนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เงินที่มีเปย์ผู้ชายหมดแล้วนะครับท่านผู้หญิงครับกูลำบากไว้ว่านะครับแต่ผัวกูห้ามลำบากนะครับในพวกสายยักษ์เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะแบบเสมือนว่าเอ้ยเนี่ยตัวฉันนะครับหรือตัวเจ๊ลำบากไม่ว่าแต่ผัวเจ๊ห้ามลำบากนะครับเช่นกันถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นนะครับผู้ชายคือนะครับเงินที่มีนะครับให้เธอหมดแล้วโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวนะครับยักษ์มันทกเห็นปั๊บนะครับโอ้โหเฮ้ยนะก็เลยอ่อนลงนะก็มาลำมาไล่ลำนะครับก็ตามท่าต่างๆนะครับนะเหมือนกับนางอัปสรก็ชวนเรามาลำกันไหมนะครับผมก็มาลำกันนะครับลำนนทกก็เพลินแล้วนะครับเพลินนะครับก็เพลินไปเรื่อยนะครับมาตามสไตล์ของยักษ์อยู่แล้วนะครับเห็นผู้หญิงสวยไม่ได้นะครับเคลิ้มนะครับเคลิ้มนะเคลิ้มไปเรื่อยเปื่อยนะครับจนมีอยู่ท่าหนึ่งนะครับก็ไปชี้อยู่บริเวณขาพอดีครับขายักษ์นะครับก็เรียบร้อยครับนะชี้โดนขาปั๊บก็เดี้ยงครับนะเดี้ยงเลยครับนะกายคือนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วเพชรอยู่แล้วชี้ใครใครก็ตายนะครับผมเนี่ยก็ชี้ไปที่ขาตัวเองนะครับผมแล้วก็ขาเดี้ยงครับพับลงนะครับหลังจากนั้นนะครับนางฟ้ากลายร่างเป็นพระนารายณ์นะครับผมทีนี้ยักษ์นนทกก็นะครับบอกโอ้เฮ้ยนะท่านมีทั้ง4กรอะไรต่างๆใช้วิธีตำสกปรกขนาดนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเนี่ยทำไมถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมถึงไม่สู้กันซึ่งหน้านะครับนะหรือว่าท่านอายนะครับนะไอ้หน้าตัวเมียก็ว่ากันไปในสไตล์ของยักษ์แหละนะครับประมาณนั้นก็อาจจะเสริมเติมแต่งนิดหน่อยนะครับให้เรื่องมันนะครับผมให้เรื่องมันนะคนอาจจะยังไม่ได้ยินนะครับก็มึงทำไมถึงทำกับกูแบบนี้ต่างกับหวานไปในสไตล์ของยักษ์เลยนะแน่จริงมาตัวต่อตัวแน่จริงมาเดียวกันไม่น่าจะแปลงกายเป็นผู้หญิงเลยนะท่านเรามีแค่2มือ2เท้าแต่ท่านนะครับมี4กรนะครับผมนะแถมมีฤทธิ์อีกนะครับผมนะแน่จริงนะครับมาเดียวกันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะฉันไม่แพ้แน่นอนนะครับนะพระนารายณ์ได้ยินงั้นก็คงไปเกิดอารมณ์แหละนะครับผมนะก็เลยครับก่อนที่จะฆ่านะครับยักษ์นนทกหรือยักษ์นนทกจะตายนะครับก็เลยบอกได้นะครับเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วกันนะครับเราลงไปลบกันแล้วกันนะครับคือการอวตารไปเกิดที่บอกว่าอวตารไปเกิดเป็นพระรามแหละนะครับพระรามแล้วก็อย่างนั้นกูจะให้เองเนี่ยนะครับไปเกิดมี10เสียง10กรนะครับมีฤทธิ์มากอะไรต่างๆครับส่วนพระรามก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับมนุษย์ธรรมดาที่นะครับผมนะไม่ได้มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรนะครับผมนะถ้าเกิดเราได้ดูพระรามเนี่ยนะครับก็มีแค่ธนูนะครับนะธนูเรียกว่าสอนรามนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนทศกัณฐ์นี่เป็นพญายักษ์ที่มีฤทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วมีเมียเยอะนะครับมีอำนาจต่างๆมากมายนี่คือประวัติแล้วกันนะครับของยักษ์นะที่เราได้ยินก่อนแล้วกันนะครับได้ยินนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าให้จบนะครับผมจะได้ไม่ต้องนอนครับโอเคครับชายธงนะสวัสดีเพื่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเนี่ยหน้ากากก่อนนะครับในสำนักงานอสูรที่ผมจะทำที่ผมทำขึ้นมาแล้วแหละนะครับไว้สำหรับใส่หน้ากากให้พวกเรานะครับในวันที่2นี้นะครับที่2ตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือหน้ากากแรกนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับอันนี้นะครับเปิดมาปั๊บนะครับอันนี้นะครับคือหน้ากากนะครับที่ผมนะครับจัดทำไว้นะครับและอันนี้คือสำนักอสูรจริงๆนะครับอันนี้ทำเองนะครับทำเองหล่อเองนะครับทุกอย่างมีบล็อกนะครับอันนี้เพื่อว่าสวมนะครับผมในเวลาลงเสน่ห์เมตตาเสริมดวงนะครับในวันเสาร์ที่2นี้นะครับใครได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ใส่หน้ากากก็มาแล้วกันนะครับวันที่2คือการเสริมดวงเสริมเสน่ห์เมตตาต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับมันก็ออกมาได้นะครับอันนี้คือหน้ากากยักษ์นะครับคือไหว้ครูไปที่2เนี่ยผมก็อาจจะทำอยู่แล้วนะครับก็เลยสั่งทำมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือหน้ากากเดิมผมเนี่ยนะครับที่เป็นหน้ากากยักษ์แบบรุ่นก่อนนะครับผมก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะมาใช้หน้ากากอันนี้แทนนะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะครับผมนะนะ
เขาเรียกว่าพระเวทหน้าทองนะครับอันนี้คือพระเวทหน้าทองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้กองไซนะปึ๊บแล้วก็มาอีกอันนึงนะครับอันนี้ไว้ใช้งานไหว้ครูครับคือเฉพาะไหว้ครูเท่านั้นนะครับถึงจะใส่หน้ากากอันนี้ให้ทุกคนได้นะครับแต่พวกมีผีต่างๆคงจะออกมาครับอันนี้นะครับก็คือไว้ใส่หน้ากากนะครับคือเอาทองมาแปะไว้นะครับนะทองแปะแป้งเติมนะครับแล้วใส่นี่ปุ๊บแล้วค่อยๆครอบเศียรนะครับอันนี้งานไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูเราค่อยมาเจอกันแหละนะครับง่ายๆครับอันนี้ไว้สำหรับงานไหว้ครูนะครับไหว้ครูครอบครูนะครับอันนี้คือเสียนปู่นะครับเสียนปู่เสียนปู่ที่เป็นเสียนแรกนะครับอันนี้คือเสียนที่ครอบนะครับอันนี้คือเสียนที่ครอบนะครับนะอันนี้คือเสียนที่ครอบนะครับดูเสียนที่ครอบอันนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าสำนักวิมานาสูรนะครับจะยักตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆแล้วพาไปดูลูกศิษย์แต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะผมไม่อายนะครับในสิ่งที่ลูกศิษย์ผมเป็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเราตามไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาปิดแล้วกันนะครับอ่ะเราออกไปด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับเราออกไปด้านนอกเราก็จะเห็นอะไรหลายอย่างนะครับในเกี่ยวกับวิมานอสูรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมขอออกด้านหลังก่อนนะครับเพราะด้านหน้าแม่งล็อกนะครับให้กูเข้าด้านหลังนะครับอันนี้ก็สำนักอันนี้ก็คือเป็นที่สักยันนะครับนะสักยันก็ลายยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับนะลายยักษ์อันนี้จะเป็นรูปผมนะครับตอนสมัยที่ยังอยู่สำนักเก่านะครับโหคนนะครับมืดฟ้าโมดินนะครับมาผมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปเก่าๆแหละนะครับนะจริงๆจากงานนี้เยอะตลอดนะครับออกไปวิมานอสูรปั๊บนะครับเราไปดูลานหน้าก่อนแล้วกันนะครับเราไปดูความคืบหน้าของพญานาคก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปลานด้านหลังนะครับไอ้พวกยักษ์ที่มันนั่งทำอะไรกันนะครับลูกศิษย์ผมนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับว่าทำอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลานด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นยักษ์จริงๆนะครับอันนี้นะมากราบมาไหว้ได้นะครับแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันนะครับอันนี้ก็คือทเวสุวรรณโณแล้วกันนะครับก็จะเห็นเด่นต่างงานนะครับก็จะมียักษ์แต่ยักษ์นี่ผมยังปั้นไม่เสร็จนะครับนะยักษินีนะครับอันนี้นะยักษินีนะครับเรียกว่ายักษินีนะครับยังปั้นไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงใส่แววตาใส่ต่างๆนะครับไหว้ครูอาจารย์เสรีคุณจะปั้นให้เสร็จแล้วนะครับถ้าไม่เสร็จก็ต้องให้เสร็จแล้วนะครับยักษินีนะครับกระบองอยู่บ้านอาจารย์เสรีเลยนะครับอันนี้คือทาเวสุวรรณโณประจำสำนักนะครับมาขอพรได้นะอันนี้จะเป็นนะครับยักษ์ผู้ชายนะครับยักษ์ผู้ชายนนทกเลยครับประมาณนี้แหละนะครับก็คือหัวล้านๆอย่างเงี้ยแหละนะครับก็โดนดึงไปแหละนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตำนานเกี่ยวกับยักษ์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับอันนี้ใครที่ว่าตัวเองเป็นยักษ์นะครับอันนี้ก็คือยักษ์นะครับที่เป็นบริวารของทาเวสวันโนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมีปั้น4เสนาหันมหาหมัดยักษ์อยู่นะครับที่บริเวณฐานนะครับอันนี้ก็เป็นกุมารยักษ์นะครับกุมารยักษ์ลูกพระเวทแหละนะครับที่หลายคนเจอประสบการณ์โชคลาภต่างๆนะครับอันนี้คือกุมารยักษ์นะอันนี้นะครับหล่อไว้นะครับเป็นสำริดนะครับแล้วนี้ก็เป็นพญานาคนะครับที่ผมทำนะครับช่างเก่านะครับบรรลัยไปแล้วครับชิบหายไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็ไล่ชดได้ช่างใหม่นะครับผมนะอันนี้นะครับพึบนะครับดูนะครับการแผ่พันพานต่างๆนะครับอันนี้คือสายยานพญานาคนะครับดูความสวยสดงดงามขนาดยังไม่เสร็จนะครับนะใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้นะครับถูกใจผมเลยนะครับเพราะของเก่าคือทำเหี้ยมากแล้วง่ายๆเลยนะครับฝีมือนี่ไม่ได้เรื่องนะครับอย่าไปจ้างมันแล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะแต่คนใหม่นะครับโหเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปดูนะครับนะเกี่ยวกับลายพญานาคดีกว่านะครับที่เขาเขียนแบบไว้นะครับชั้นเกย์นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวลงพาไปดูแล้วกันนะครับจะได้ไปดูลานพญายมด้วยนะครับได้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนของวิมานอสูรว่าเขาทำอะไรกันนะครับนะอันนี้ถ้าเจอในรถผมนะครับนะมืดๆดำๆตึ๊บๆเลยนะครับผม9090นะครับเบอร์โทรผมนะครับอีกอย่าเดี๋ยวบอกหวยอีกนะครับไม่ใช่นะครับผมนั่นมันออกบ่อยมากเลยครับผมนั่นไม่รู้วันนี้จะออกหรือเปล่านะออกไปนะอันนี้ก็เป็นลานพญายมนะครับเสร็จแล้วนะครับลานพญายมนะครับอันนี้นะลานพญายมก็คือดอกปูกระเบื้องนะครับขาดกระเบื้องนะครับจะเป็นศิลาแรงนะปูด้วยศิลาแรงนะพญายมก็จะนั่งอยู่ที่ฐานนะครับที่เห็นไหมครับลักษณะเป็นคล้ายพีระมิดนั่นนะครับจะนั่งฐานแล้วก็จะมีนะครับประตูปิดนะครับต่างๆไว้สำหรับคนไว้หยอดเหรียญหยอดเงินอะไรต่างๆว่าไปเวลาขอพรนะครับอันนี้นะอันนี้ก็บริเวณลานพญายมราชนะครับเสร็จแล้วแหละนะครับลานพญายมนะครับอยู่บริเวณต้นไทรนะครับต้นไทรใหญ่เลยครับไทรใหญ่ไม้เอเลี่ยนเลยนะครับผมชอบไทรนะครับนะอันนี้ล้มโพล้มไทรมงคลดีนะครับเราไปดูกันท้ายไร่ครับท้ายไร่ว่าเขาทำอะไรกันนะครับอสูรนะครับเราอสูรนั้นทำอะไรกันนะครับแต่เราไปดูนะไปดูกันนะครับช่างปั้นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราไปดูงานนะครับอันนี้ก็บริเวณโดยรอบนะครับทุกคนได้วนรอบกันนะครับเราจะมีราวให้ทุกคนได้ผูกเชือกนะครับเราไปดูกันนะครับนะน่าจะนั่งกันอยู่นะครับที่คอกวิลลี่ครับวิลลี่นะครับแค่เดินก็หอบแล้วครับที่ผมบอกวิมานอสูรนี่หอบแน่นอนครับถ้าเกิดใครมาเดินเนื้อที่เยอะนะครับเนื้อที่เยอะมากนะครับนะที่นี่เวลางานหล่อทาเวสสุวรรณโณเนี่ยนะครับใครทันก็จะรู้นะครับว่ามีรวมหน่วยนะครับนะเสียชีวิตที่นี่เลยนะครับตายที่นี่เลยนะครับตายเฝ้าอยู่ที่นี่เลย
ครับตายลักษณะคือถ้ายักษ์ถือกระบองเลยนะครับถ้าเกิดใครได้เป็น FC หรือว่าที่ลูกศิษย์ที่มางานรอนะครับนะอันนี้เขาร้องเพลงอะไรครับนั่นนี่ดูตาดุลนะครับตาดุลไลท์นะครับดูแต่ละคนครับนะนี่ครับมาช่วยงานนะครับก็เรียบร้อยครับแล้วจอนหวานเจี๊ยบอ่ะอยู่นู่นนี่ครับจอนหวานเจี๊ยบอยู่นู่นนะนี่ครับมือถือเหล้าครับอันนี้ครับดุลหน้ายักษ์ครับอยู่บ้านบ้านครับอันนี้นะโอเคเราไปดูจอนหวานเจี๊ยบดีกว่านะครับดูช่างปั้นดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันนะครับครับก็อยู่กันบ้านบ้านอย่างเงี้ยนะครับสำนักผมดังยังไงนะครับก็ติดดินครับผมอยู่อย่างเงี้ยแหละมีความสุขนะครับเรียกวิมานอสูรนะครับอยู่กับคนได้ทุกระดับชั้นแหละนะครับมานั่งกินกันแบบบ้านๆนะครับเรามาแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมานั่งดูช่างปั้นพญานาคดีกว่านะครับเก็ดนะเรามาดูเก็ดดูแรงต่างนะครับว่าเขาปั้นกันไปถึงไหนแล้วนะครับเรื่องสเก็ตแบบให้ดูสเก็ตแบบแล้วกันเรามานั่งดูก่อนก่อนที่ไปยักษ์นะครับเรามาหน้าก่อนแล้วกันนะซื้ออะไรวะเคโซดาครับโซดาครับเรียบร้อยครับหน้ายักษ์ไอ้เหี้ยซื้อโซดาครับมึงแดกก็ไกลเลยนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็ช่างปั้นครับช่างเจเชียงรายครับแล้วแบบมาโชว์หน่อยดิโอ้โหมาสมครับเนี่ยแล้วพวกยักษ์เลยครับนะแหมเอาแบบอยู่ไหนแบบที่ว่าแบบงูอ่ะนะเดี๋ยวดูนะครับแบบนี่คือช่างปั้นเนี่ยอันนี้ครับดูหางก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูหางนะครับปึ๊บอันนี้ก็บริเวณหางนะครับหางครับอันนี้หางพญานาคนะครับหางพญานาคก็รวม2เมตรนะครับ2เมตรนะครับดูนะครับหางพญานาคปึ๊บนะอันนี้ก็เป็นงอนครับงอนนาคนะครับงอนนาคอันนี้ก็คือดูนะครับดูแบบนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมดูครับใกล้ๆครับอันนี้ก็คือโอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือบริเวณเศียรงูนะครับดูนะครับจะคล้ายงูจริงนะครับอันนี้นะครับก็มีหงอนมีต่างๆนะครับนะถ้าแบบคือสเก็ตไว้นะครับแบบคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นงานโปรเจกต์แรกเลยนะครับที่ทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกเลยครับตรงนี้แล้วก็แบบนี้นะครับนะแต่ว่าหลังจากเวลางานแล้วก็นะครับดูนะครับนะไอ้โจไอ้สัตว์นะครับนะนำแดกเลยนะครับหลังจากสั่งให้เลิกกินเหล้านะครับไปประมาณ1ปีครับแดกแล้วเลือนครับกลับมาแดกแล้วนะครับนะกับแก้มนะครับโอ้โหนะส้มตำนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไก่ใต้น้ำนะครับผมนี่ฝีมือเจมณีครับนะอันนี้ฝีมืออาจารย์ดุลนะครับก็กินนะครับโอ้โหมีเหล้าครับลีเจนซี่เหลือแล้วหรือกาแล็กซี่วะกาแล็กซี่เหลือนะครับลีหมดแล้วกูก็หมดแล้วไอสัตว์สำนักกูอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งกูไม่ค่อยเอามาให้กูเลยนะครับหมดเหมือนกันครับไหนเหล้าขาวอยู่ไหนเหล้าขาวอ๋อเหล้าขาวพออยู่ได้เป็นไรเหล้าขาวไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เหล้าขาวครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะครับพวกยักษ์นะครับก็อย่างเงี้ยแหละนะครับบ้านๆนะครับโอเคเราไปนั่งกันอยู่ด้านในแล้วกันนะครับผมตาจอนครับจอนหมันเจี๊ยบครับเมายังยังครับอ๋อยังครับนะจอนหมันเจี๊ยบมากูหลบเลยนะครับนอนกันอย่างเงี้ยแหละครับผมนะอันนี้ก็เรียกคนมาปั้นหรือมาช่วยงานนะครับผมนะก็ฝีมือดีครับฝีมือดีครับยอมรับว่าฝีมือดีจริงนะครับอันนี้ก็บริเวณวิมานอสูรยามค่ำคืนนะครับพวกเราก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆก็เรียกว่าใกล้ถึงวันงานไหว้ครูแล้วนะครับก็มาช่วยงานกันนะครับแบบเต็มที่เลยกลางวันถ้าเกิดได้เห็นนะครับก็คือลงแรงกันนะช่วยกันแบบนะไม่กลัวแดดกลัวฝนนะครับไม่กลัวป่วยกันเลยนะครับต้นไม้ค่อนข้างที่จะโตใหญ่เลยเพราะว่าผมเอาต้นไม้ที่โตแล้วมาลงเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มาวิมานอสูรเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่จะเป็นบ้านนะครับของคนที่ลูกศิษย์ผมนะครับที่เขาปลูกไว้ที่มาช่วยงานผมเลยนะครับอันนี้ก็บ้านของอาจารย์ปราบนะครับอาจารย์ปราบนะอยู่นี่นะครับนี่บ้านของพี่ป้อมนะครับผมดูด้านหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเราเดินก่อนกูเดินกูก็หอบแล้วครับมีหลายซุ้มเหลือเกินครับนะลูกศิษย์ผมมีหลายซุ้มมากนะครับนี่ก็โรงทานนะครับโรงทานอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือห้องครัวแหละเวลาใครมาทำโรงทานต่างๆเนี่ยก็จะมีเตาแก๊สอะไรให้นะครับก็สามารถมาออกโรงทานได้นะครับอันนี้ก็ห้องน้ำนะครับที่สำนักนะครับคือต้นไม้ครับที่นี่เน้นต้นไม้นะครับทำให้ร่มเย็นนะครับขนาดลานพญายมนะครับยังมีต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตอนนี้ค่อยๆจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับสำนักของผมนะครับเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่านะครับเหนื่อยครับร้อนครับอันนี้ต้นไม้นะครับใหญ่ครับใหญ่เลย
เอาเอาฮาวีกูมึงจำกูไม่ได้อีกไอ้ชิบหายเอาแล้วนะครับนั่นนี่สมุนครับลูกสมุนครับเอามึงสมุนก็มีอยู่ประมาณ5ตัวแหละนะครับที่สำนักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนครับร้อนแล้วครับตอนนี้นะเหงื่อออกแล้วครับเดินไปก็หอบแล้วเหมือนออกกำลังกายนะครับนะลดไขมันนะครับลดไขมันเราเข้าไปด้านในดีกว่านะครับอันนี้ก็บริเวณสำนักนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับทุกมุมเลยนะครับที่นี่นะในกล้องนะกล้องวงจรปิดนะครับจะมีอยู่ในกล้องวงจรนะโอเคระยะเวลาประมาณปีนึงนะครับปีอีก2เดือนที่ผมย้ายมาอยู่นี่นะครับก็ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์แรกเลยที่ผมสร้างนะครับที่ยืนอยู่สง่านะครับหน้าเทพหล่อๆเลยนะครับนะพอถ้าเกิดอยู่ในวิมานผมก็สร้างปางหน้าเทพนะครับปางหน้าหล่อนะครับไม่รู้จะดุไปไหนนะครับประมาณนั้นนะนี่คือยักษ์นะครับหรือว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์แรกที่ผมทำนะที่บอกว่าถ้าเกิดผมเป็นที่รู้จักของคนนะครับแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามากนะครับผมจะสร้างท่านผมสร้างก่อนเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มมีคนรู้จักเพื่อเป็นการไม่ผิดคำพูดแล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมก็สร้างเยอะมากเลยนะครับในแต่ละอย่างที่ผมทำนะครับเออใครที่อยู่สายนี้จะรู้ว่าแพงมากนะครับในการที่ทำแต่ละอย่างนะอ่ะโอเคต่อครับเหนื่อยหอบครับสักครู่นะโอเคมาแล้วครับเอามาเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับอ้าวมาแล้ว369นะครับผมนะก็นั่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนิดนึงนะครับงานไม่เมาแต่จอนแต่จอนี่ก็อยากได้เมียครับตอนนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะก็มานั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยกันแล้วกันนะครับมานั่งคุยกันแล้วกันเกี่ยวกับยักษ์นะครับผมบอกหลายคนมีใครคิดว่าตัวเองเป็นพวกสายยักษ์มั้งครับนะใครคิดว่าตัวเองเป็นสายยักษ์กดเลข1แล้วกันนะกดเลข1นะใครคิดว่าตัวเองเป็นสายยักษ์กดเลข1ตัวเราย่อมจะรู้ดีนะครับใครคิดว่าตัวเองมีความชื่นชอบในยักษ์มากในสูตรมากครับกดเลข1แล้วกันกดเลข1ครับกดเลข1เลยครับกดเลข1เข้ามานะกดเลข1นะโอ้ยหอบเว้ยกดเลข1แล้วกันนะครับกดเลข1นะใครขึ้นชอบในตัวยักษ์หรืออะไรต่างกดเลข1ครับกดเลข1นะสวัสดีครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยครับไหว้ครู9และ10มากันเยอะแล้วกันนะครับอ่ะต่ออย่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้มันคือเรื่องรามายณะนะครับแล้วจะมีเรื่องนี้ครับที่ว่ากวนเกษียณมหาสมุทรอีกนะครับนะกวนเกษียณมหาสมุทรโดยพญานาควาสุกีนะครับสาเหตุที่ทำให้ยักษ์ไม่หล่อทำให้ยักษ์เนี่ยนะครับผมนั้นหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่นะครับทำให้ยักษ์เนี่ยนะครับดูแบบนะไม่เฟี้ยวเท่าที่ควรนะครับก็เพราะว่าเหตุนี้นะครับนั้นโดยความเจ้าเล่ห์ของเทวดานะครับถึงบอกว่าเทวดาบนสวรรค์มันเจ้าเล่ห์ครับมันจะหลอกใช้ยักษ์เสมอนะเออเห็นว่ายักษ์โง่ครับเห็นว่ายักษ์บ้ากามครับเห็นว่ายักษ์เนี่ยนะครับชอบกินเหล้านะครับชอบดื่มเหล้านะครับประมาณนั้นนะก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาล่อนะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่านะครับเทวดาโดนคำสาปจากฤาษีท่านนึงแล้วกันนะครับผมที่จำชื่อไม่ได้นานแล้วนะครับผมนะมันมีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับกูอ่านนานแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับยักษ์นะครับเขาเรียกว่าโดนนะครับโดนสาปนะโดนสาปจากฤาษีนะครับตนหนึ่งแล้วกันนะครับฤาษีตนหนึ่งนะให้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรต่างครับหลังจากนั้นนะครับเทวดาก็แพ้ยักษ์ครับโดนยักษ์แม่งจับแดกโดนยักษ์จับฆ่าโดนยักษ์แย่งเมียไปปงไปปั้มว่านไปแล้วนะครับเพราะอะไรครับไม่มีฤทธิ์นะครับเพราะโดนสาปนะครับจากคำสาปฤาษีรูปนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยคิดกลอุบายครับเหล่าเทวดานะครับเพราะไม่ได้แล้วครับแพ้ยักษ์แน่นอนเวลาสู้กันก็แพ้ยักษ์นะครับยักษ์ตอนนั้นนะยิ่งใหญ่มากมายนะครับเพราะเทวดาไร้ฤทธิ์นะครับผมนะก็เลยเหมือนกับใช้นางฟ้าที่สวยๆแหละนะครับผมนะเลือกใช้เล่กลแหละนะครับรู้ว่ายักษ์ชอบผู้หญิงสวยๆนะครับก็เลยใช้นางฟ้านางสวรรค์ต่างๆนะครับผมก็ทำสัญญากันว่าโอเคนะเราจะปรุงยาวิเศษนะครับยานี้เวลากินแล้วมีแล้วอมตะนะครับแต่ว่ามันต้องใช้แรงนะครับคือการใช้เขาพระสุเมรุเนี่ยนะครับเป็นไอเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นทัพพีเป็นที่กวนนะครับที่กวนใช้มหาสมุทรเนี่ยนะครับผมมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกระทะนะครับแล้วก็ใช้พญานาคนะครับพญานาคนะครับพญานาควาสุกีเนี่ยนะครับเป็นที่จับนะครับที่หมุนนะครับหมุนภูเขาเอาง่ายๆครับหมุนภูเขานะครับผมเนี่ยก็เลยเอานางฟ้าไปล่อนะครับหลังจากนั้นพับยักษ์เมื่อเห็นนางฟ้าสวยๆนะครับก็แบบโอ้โหเฮ้ยแน่กูต้องโชว์ความแข็งแกร่งแน่นอนนะครับเพราะนางฟ้าชอบนางฟ้าก็เอาเหล้าเอาอะไรต่างๆให้กินนะครับผมนู่นนี่นั่นพี่กินก่อนนะเพื่อจะได้มีล่ำเพื่อจะได้มีแรงนะครับในการที่จะปรุงยานะเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาอมตะนะครับเวลากินเข้าไปแล้วนะครับจะไม่ตายนะครับนู่นนี่นั่นก็ว่านไปแหละนะครับผมนะตามที่นางฟ้าเขาจะพูดให้ยักษ์นั่งเคิมได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมนะเรียบร้อยครับเล่าเข้าปากนารีข้างกายนะครับผมนะแต่นารีไม่รู้จริงใจหรือไม่จริงใจนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็นะครับโดนหลอกแน่นอนนะครับผมนะก็หลงกลเช่นเคยครับยักษ์อาสาอยู่หน้าเลยครับเทวดาอยู่ห่างนะเทวดาก็อยู่ห่างๆไปไกลๆครับเพราะฉลาดครับ
ยักษ์นี่ออกแรงนะครับกวนนะครับโอ้โหนางฟ้าก็เชียร์พี่เหนื่อยไหมพี่ร้อนไหมต่างๆเอาน้ำไม่กินนะครับนะเมื่อพญายักษ์คุโรอสุกีเนี่ยนะครับโดนเขาเรียกว่าโดนรัดโดนดึงมากๆเนี่ยนะครับพิษก็พ่นออกมานะครับตู่ใบหน้ายักษ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ทำให้ผิวผุพองครับผมหยิกงอก็วานไปนะครับจากใบหน้าที่ดูหล่อเหลาก็กลายเป็นขี้เหร่นะครับสำหรับไอ้พวกขอพงยักษ์นะครับที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าอาสากันแหละนะครับแต่ด้วยความนะครับนางฟ้าให้กำลังใจนะครับนางฟ้าเขาแบบโอ้โหเฮ้ยนะสุดยอดพี่เหนื่อยไหมร้อนไหมเขาทำให้โชว์สู้ครับร้อนเท่าไหร่ก็ทนครับพิษพญานาคพ่นลงมาที่ผิวขนาดไหนกูก็ทนได้นะครับเพราะแรงสาวนะครับเพราะแรงสาวนะแรงสาวนะจนกวนสำเร็จนะครับนะจนกวนสำเร็จนะครับแต่ว่าไอ้ช็อตนี้นะครับเขาเรียกว่าเกือบทะลุเลยนะเขาเรียกว่าโลกจากโลกหรือว่าสวรรค์อะไรต่างเนี่ยเกือบทะลุนะครับพระนารายณ์อวตารมาเป็นเต่านะครับตามการอวตารของเทพนะครับพระนารายณ์จะอวตารมาเยอะมากตามตำนานนะครับก็อวตารมาเป็นเต่านะครับลองไว้นะครับลองนะครับลองที่ใต้เขาพระสุเมรุไว้ไม่ให้ทะลุนะครับไม่ทะลุนะครับทำให้รอดพ้นทำให้กวนมหาสมุทรไปได้แบบเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายนะครับเทวดาแม่งก็ใช้นางฟ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวล่อและเหยื่อล่อนะครับเหยื่อล่อคืออะไรครับผมเนี่ยที่เราปากว่าให้ยักษ์กินนะครับแต่เสือกให้ยักษ์แดกเหล้าครับยักษ์ก็กินเหล้าจนเมาครับเทวดาก็กินไปเข้าไปครับเทวดาก็มีเยอะมากเลยนะกินน้ำที่กวนนะครับหรือว่าน้ำทิพย์แหละนะครับเขาเรียกว่าน้ำทิพย์ที่กวนที่เกษียณมหาสมุทรนะครับกินเข้าไปนะจนนะครับผมนะมีอสูรตนเดียวนะครับอันนี้อสูรตนที่สองแล้วเรื่องที่สองแล้วนะครับก็คือราหูหรือว่าเทพราหูนะครับเทพราหูนะมีความเชื่อว่าข้าไม่ตายครับนะเทพราหูนะครับไม่ชอบพระอาทิตย์และพระจันทร์นะครับทำไมถึงไม่ชอบครับผมนะเพราะตอนนั้นเทพราหูหรือว่ายักษ์ราหูเนี่ยแหละครับคือยักษ์แหละนะครับราหูคือยักษ์นะครับที่เราไปไหว้กันนะครับบางทีบางคนลืมนะว่าเฮ้ยนี่เราไปไหว้กันไหว้ยักษ์นะครับไหว้อสูรนะครับอสูรดำหรือว่าอสูรมืดเนี่ยนะครับเทพราหูเนี่ยเพราะเขาจะไหว้ด้วยของดำแล้วแปลงร่างเป็นเทวดาเพราะเป็นอสูรที่ไม่ดื่มเหล้านะครับนั่นไม่ได้หลงกลนะไม่ได้หลงกลพวกนางฟ้าทั้งหลายนะครับผมเอาง่ายว่าไม่ได้บ้าสาวแหละนะครับก็จ้องจะกินอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็เพียงพร้อมแล้วก็แปลงกายนะครับเป็นเทวดาเพื่อจะไปกินก็ได้กินได้ประมาณ1หยดนะครับกินไปแล้วแหละนะครับทีนี้นะครับผมเนี่ยไอ้พระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็ฟ้องเลยนะครับเห็นรู้อ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันคือยักษ์ปลอมตัวมานี่หว่าต่างๆนะก็ไปฟ้องพระนารายณ์นะครับนารายณ์ก็นะครับเห็นอย่างนั้นก็เอาจักรนะครับตัดนะครับครึ่งนึงเลยครับราหูละเอียดมากเลยนะครับนะพระอาทิตย์นะครับกับพระจันทร์นะครับนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูจะอยู่ร่วมโลกผมไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยก็มีการกินเดือนกินตะวันกินจันทร์ต่างๆก็คือตามตำนานแหละนะครับอารมณ์นั้นสำนักผมถึงไม่มีนะครับนารายณ์ไม่มีครับผมไม่สร้างพระนารายณ์ผมไม่สร้างพระพรหมครับผมไม่สร้างอะไรที่เกี่ยวกับชั้นอื่นเลยนะครับนะพระศิวะต่างๆเนี่ยผมไม่เอามานะครับผมเคยมีนะครับผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็อยู่กับผมได้ไม่นานครับสุดท้ายเขาก็เอากลับไปครับคือพระนารายณ์เพราะพระนารายณ์เนี่ยครับจะไม่ถูกกับยักษ์เท่าไหร่นะครับผมนะจะไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่ครับพวกเทพนะครับสำนักผมสังเกตว่าจะมีพญายมครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับยักษ์ทั้งนั้นเลยแหละนะครับแล้วก็มีพวกจตุโลบาลทั้ง4นะครับพวกยักษ์นะครับผมนะพญาคุดพญานาคต่างๆแหละอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลพวกพระนารายณ์นะครับผมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าพระฐานขันธกุมารอะไรต่างๆจะไม่ค่อยเอาเข้ามานะครับในสำนักนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันแสแหงกันนะครับแค่นั้นเองนะครับ381วิวนะครับผมนะโอเคยักษ์ใจดีครับอาจารย์เล่าสนุกค่ะครับผมท่านมากครับเอาว่านไปครับรามายณะครับผมค่ะดึกๆสวัสดีครับผมโอเคชอบยักษ์ค่ะมีใครกดเลขหนึ่งไหมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นยักษ์นะครับนะเอาคิดหายแล้วกูนั่งอ้าขาเห็นใครแล้วเนี่ยเฮ้ยนะเดี๋ยวกูดูก่อนเห็นใครแล้วครับชิบหายแล้วกูเอาเดี๋ยวก่อนนะครับเอาต่อครับผมนะเอาเห็นหรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวกูดูแป๊บก่อนครับกูเห็นที่อะไรหรือเปล่าวะเอาแป๊บหนึ่งครับเกมมันรัดครับผมนะโทษทีครับแหมมีคนทักมาครับผมโอเคหนึ่งครับรักยักษ์ครับผมโอเคครับเอาสวัสดีครับผมนะไอ้เหี้ยนี่กูเห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกูดึงเกงก่อนไอ้ข่าเลยเสือกเห็นอีกไอ้เวรเนี่ยนะเอานะเอาเดี๋ยวกูนี่ก่อนเอาไมค์ใกล้แล้วกันนะครับแม่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับเอาคนอื่นเขามองหน้ากูนะครับไอ้นี่ทักมาครับมองไข่ครับกูละงงเลยครับนะกูก็ไม่ได้ดูเลยนะครับเอาต่อนะครับเอามาไม่เห็นแล้วเอาขอเลขหน่อยครับกดหนึ่งครับสวัสดีไอทิวครับผมนะมันเห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกูดั้งดูก่อนนะเอาว่าไปครับผมนะอ่ะต่อแล้วกันครับต่อแล้วกันนะครับผมอันนี้แหละคือยักษ์คือสายอสูรนะครับสายอสูรจริงแล้วมีเยอะมากนะครับวันนี้ผมมาคุยกับเรื่องยักษ์เพราะว่า
มันใกล้จะไหว้ครูแล้วนะครับคือมันมีหลายๆสายมากเลยอย่างพญานาคคู่ยักษ์ยักษ์พญานาคหรือว่ายักษ์กับนางฟ้าอะไรต่างๆนะครับผมนะคือในการไกลการเกิดแหละนะครับที่ผมบอกว่าในการเกิดมันเป็นมนุษย์ก่อนมนุษย์คือเทวดาชั้นดินคือเทวดาเลยนะครับผมเรียกว่ามนุษย์เราคือเทวดานะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้เรียกมนุษย์เรียกว่าอะไรผมเรียกมนุษย์ทุกคนเลยนะครับเป็นเทวดาแต่นะครับผมนะระหว่างเนี่ยนะครับผมเนี่ยที่มึงดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับตั้งแต่1วันจนถึงสิ้นอายุไขนะครับดวงจิตที่มันใสเนี่ยนะครับผมนะมันจะประคองความใสได้จนไปถึงวาระสุดท้ายไหมนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมสันดานเดิมความโลภอะไรต่างๆครับทำให้เทวดาชั้นดินเนี่ยครับกลายเป็นซาตานกลายเป็นสัตว์นรกนะครับกลายเป็นอสุรกายต่างๆก็ว่านไปนะครับหรือว่ากลายเป็นเปรตก็ได้นะครับนะเปรตในคราบของมนุษย์เนี่ยนะครับจากเทวดากลายเป็นเปรตนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับตามการกระทำและจิตใจนะครับที่บอกว่าจิตใจและการกระทำนะครับที่มันสามารถเปลี่ยนจากเทวดาเนี่ยให้กลายเป็นมารได้นะครับมนุษย์เราเนี่ยคือเทวดาทุกคนแล้วพวกเราเนี่ยคือเทวดาชั้นดินแล้วนะครับเทวดาชั้นดินเนี่ยครับข้อดีคือมันสามารถไปได้หลายทิศหลายทางได้มากนะครับทำไมถึงเป็นนาคล่ะทำไมถึงทันท้าวิดูหกทำไมเป็นนาคทำไมเป็นคุดทำไมไปอยู่เป็นคนทันไปอยู่เป็นพระพยาธรเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนางฟ้าเป็นแรงต่างนะครับมันขึ้นอยู่กับกรรมสัมพันธ์นะครับของทวยเทพหรือสิ่งที่เราอาจจะเคยลงมานะครับในอดีตนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมนับถือยักษ์แต่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เหี้ยแม่งขุนกวีแม่งจะดังเลยขุนกวีแม่งจะมีคนรู้จักเยอะเว้ยขุนกวีจะมีวันนี้ได้นะครับแล้วกูเนี่ยต้องนับถือยักษ์นะครับผมมักจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือผมเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องไสยศาสตร์แต่ผมไม่ได้เชื่อว่าเฮ้ยตามคนที่เขาบอกว่ามึงต้องนับถือท่านนะมึงคือยักษ์นะครับเขาบอกผมคือคนที่ต้องนับถือองค์ท้าวเวสหรือนับถือยักษ์นะครับเพราะยักษ์ในโลกใบนี้นะครับผมก็คิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดูไม่เท่เลยนะครับดูเป็นตัวโกงเพราะเราดูในหนังจะวงนี่ยักษ์ก็คือตัวโกงนะครับไม่มีใครรักไม่มีใครชอบอะไรต่างๆนะครับมียักษ์ตัวดีก็นิดเดียวนะครับผมนะจนตัวเองเนี่ยนะครับเอาวะในเมื่อเขาทักแล้วเราก็อย่าฝืนเลยแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับทุกวันนี้นะครับยังหยุดไม่ได้เลยครับยังหยุดสร้างไม่ได้เลยนะครับเขาลิขิตและขีดเขียนไว้หมดแล้วนะครับผมไม่สามารถที่ฝืนได้นะครับในคำคมต่างๆนะครับนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนอันนี้ไม่จริงนะครับกูไม่ได้มานะอะไรหรอกนะครับกูอยากได้ในร้อยนะครับกูก็มานะกูเป็นในร้อยนะครับแต่กูไม่ได้คิดว่ากูจะเป็นอาจารย์ที่ดังและมีชื่อเสียงได้แค่ลองนะครับแค่ลองว่าเฮ้ยกูขอเป็นคนที่มันดูแบบแปลกๆประหลาดๆนะครับดูที่กูจะดังในต่างไว้นะกูไม่ได้หวังว่าแม่งกูจะมายืนจุดๆนี้ได้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับแต่ที่บอกอ่ะคือยักษ์อ่ะนะครับทำอะไรมันคือจะใหญ่เสมอที่บอกว่าเฮ้ยแม่งกูทำอะไรเริ่มต้นจากที่ไม่เคยมีนะครับหรือเริ่มต้นจากที่แบบคิดว่าจะทำคือทำเลยนะครับโดยที่ไม่มีเงินกองอยู่ในบัญชีหรือว่าไม่มีเงินเป็นก้อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันสำเร็จทุกอย่างเลยนะมันก็แปลกดีครับมันก็แปลกดีสำหรับการที่เรานับถือว่าศรัทธาอะไรแบบจริงๆจังๆนะครับนะสายเราหรือว่าที่ผมบอกว่าใครที่นับถือเกี่ยวกับยักษ์นะครับผมมันสามารถนับถือได้หมดแหละบางทีคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีมากกว่าหนึ่งสายยานก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ยานเดียวนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยมีโอ้โหมีนาคมีนู่นมีนี่มีนั่นต่างๆนะครับนะเหมือนกับการตายเมื่อเราตายไปแล้วนะครับพญายมบอกว่าโอเคนะคุณอยู่ทำกรรมทำบุญทำอะไรต่างไว้เดินไปตามช่องทางนั้นนะครับระหว่างคุณที่จะเดินไปนะครับก็จะเดินไปนะคือคนที่ตายไปนะครับมันไม่มีกายเนื้ออยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะโปร่งแสงอยู่แล้วนะครับนะวิญญาณที่ดีแล้วมีบุญก็จะใสสว่างแต่วิญญาณที่มีกรรมก็คือวิญญาณที่มืดมิดนะครับผมนะวิญญาณที่ดีนะครับจะมีกลิ่นเหมือนดอกไม้แต่วิญญาณที่ไม่ดีนะครับจะมีกลิ่นเหมือนซากศพที่มันเหม็นเน่านะครับมันจะออกกลิ่นครับแล้วก็ไม่มีกายนะครับแต่ว่าเป็นแค่กลุ่มนะเป็นเงาต่างๆนะครับผมนะมีวัตถุคล้ายๆกับดวงแก้วนะครับที่มันใสๆหรือมันขุ่นมืดๆแล้วก็วานไปนะครับผมนะลองตายแล้วก็บอกผมแล้วกันนะพอโยมพิพากษาเสร็จปั๊บมึงตรงเดินทางไปตรงนั้นนะครับมันจะมีปราสาทของเขาอยู่แล้วนะครับจุดมุ่งหมายก็คือปราสาทใหญ่ๆนะอันนี้คือเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นแรกนะครับผมแต่ไอ้ที่ชั้นต่อไปมันก็ทะลุปราสาทอีกนะครับผมนะเอาเป็นชั้นแรกพอคือชั้นจตุแล้วกันนะครับระหว่างที่เดินเนี่ยนะครับเดินไปนะครับนะคุณอาจจะผ่านนะครับผมนะดินแดนของท้าววิรูปักษ์นะครับถ้าคุณคือลูกหลานนาคนะครับผมนะเขาจะเลือกคุณไว้นะครับอันนี้คือลูกหลานนาคนะเจ้าจงมาอยู่กับข้าซะนะครับผมนะก็จะมีการคัดไปว่าจะอยู่บนนะครับหรือว่าอยู่นี่ยังต่างนะครับบนน้ำนะครับหรือว่าพื้นดินนะครับผมเพราะตระกูลพญานาคนี่เป็นอะไรที่มันโคตรเยอะเลยนะครับมากมายมาสารนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับผมนะเป็นตระกูลที่เด่นคือหน้าที่เขาเฝ้าครับเฝ้าอยู่ชั้นในเลยคือทรัพย์สมบัติ
คนคิดว่ายักษ์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติก็คือเป็นผู้แค่ถือกุญแจนะครับแค่นั้นเองหรือเฝ้าอยู่แค่หน้าประตูครับแต่ชั้นในทีนึงนะครับคืองูนะครับคืองูนะครับสังเกตได้เวลาคนเขาไปลักกุสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้จักกับผมเองมีหน้าที่ขุดของโบราณขายในทีมเขาก็บอกว่าเชื่อไหมเขาเรียกเชื่อไหมตอนนั้นผมยังไม่ใช่อาจารย์นะเขาเรียกผมว่าคุณเชื่อไหมพี่เขาเรียกผมว่าพี่เชื่อไหมพี่ขุดไปนะครับ 5-6 เมตรแล้วนะครับยังไงแม่งไม่มีงูแน่นอนแต่ในกุนั้นนะครับขุดไป 5-6 เมตรแล้วนะครับเพื่อนเขาโดนงูฉกตายเฉยเลยนะนั่นเหมือนกับว่าเขาอยู่มาเพื่อเฝ้าคืออยู่ชั้นในสายยานพญานาคคือสายยานที่แม่งมีความเด่นทางด้านโชคลาภเสี่ยงโชคหวยลางสังหรณ์ดีนะครับแล้วแม่นนะครับผมนะหมออาการเป็นหมอดูนะครับพวกนี้นะครับแล้วกูยอมไหมนะหมออาการเป็นหมอดูลางสังหรณ์แม่นมากนะครับผมนะคือใครมีเมียสายนี้นะครับระวังครับไอสัตว์ยิ่งกว่าโคนันครับกูบอกตรงครับยิ่งกว่าโคนันครับนะยิ่งกว่าโคนันแน่นอนนะครับยิ่งกว่าโคนันแน่นอนนะครับผมนะสำหรับสายนี้นะครับแม้มันไม่งั้นมันก็เข้าฝันมึงอะมันมีอะไรบางอย่างมาฝันว่าเออเฮ้ยมึงไปนู่นมานี่มันรู้ได้ยังไงนะครับผมนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่นับถือพญานาคเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขนะครับตัวเลขตัวอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงบางทีปากมันทักออกไปเองนะครับแบบเกี่ยวกับสายนาคนั้นคือข้อดีของเขาเลยนะครับนะที่ยักษ์มันไม่มีอ่ะนะครับไม่มีนะเป็นกับร่างสังหรณ์เขาดีนะครับสัมผัสที่6เขาแม่นสัมผัสที่6เขาแน่นอนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงโชคเนี่ยแม่งสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ชั้นในแต่ขึ้นอยู่กับบุญอีกนะครับก็คือเกรดของพญานาคก็มีหลายเกรดมากมายนะครับทั้งบางนะเกรดแบบโอ้โหมีบุญมากเลยนะครับอยู่บนสงสวรรค์ชั้นจาตุนะครับนะอยู่ข้างบนนะครับผมเนี่ยหรือไม่จะอยู่บนผืนน้ำก็มีนะครับตระกูลนาคน้ำแล้วก็เป็นนาคดินนาคพิภพอ่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ตระกูลไหนนะครับผมนะในตำราบอกพญานาคมี7ตระกูลหรือกี่ตระกูลกูไม่รู้4ตระกูลนะครับ4ตระกูลนะแต่กูว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ตระกูลแหละนะครับผมนะเพราะผมก็ไม่ใช่แหละนะครับอันนี้เกี่ยวกับนาคแล้วกันนะครับเวลาเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับนะเท้าวิรูปักเห็นเออเฮ้ยนี่เจ้าเคยมีกรรมกับข้าเขาก็ตรวจตาดูบุญกรรมต่างๆนะครับผมนะแล้วก็อ่ะขอมาอยู่นี่แล้วก็เดินผ่านไปอีกนะครับวิรูปักไปแล้วนะครับเอาทศรถอีกนะครับผมนะอันนี้เป็นนางฟ้านะครับผมนะเป็นนางไม้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นลูกพระเทวดาเป็นแรงต่างอีกนะครับผมทศรถนะครับอันนี้เหมาะสำหรับไปร้องรำทำเพลงนะครับผมนะเล่นดนตรีอะไรต่างก็ว่านไปเหมือนเป็นนักร้องขับร้องฟ้อนรำนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ว่านไปอีกนะครับผมอันนี้ตรวจดวงแล้วอ่ะโอเคใช่นะพรสวรรค์พวกนี้ก็จะได้ไปว่าเอ้ยเป็นการดนตรีเป็นนักแสดงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับผมนะเกี่ยวกับนะด้านเกี่ยวกับพวกนักร้องดังนะครับหรือไม่ก็พวกการดนตรีต่างๆนะครับผมนะทุกอย่างการแสดงนะมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นก็ว่านไปเอานี้นะครับผมเนี่ยเท้าทศเสร็จไปเท้าวิรูหกอีกครับผมนะเดินเข้าไปเท้าวิรูหกอีกเอ้าบุกมึงนะอันนี้มีกรรมสัมพันธ์กันอันนี้ดวงดูตรวจเสร็จปั๊บเอาดวงนี้ไปครับจนเข้าไปนะครับผมนะสู่ยักษ์แล้วนะครับทีนี้นะครับว่าตรวจดูจะเอาไหมครับนะถ้าเกิดยักษ์ไม่คัดต่างๆปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปนรกอีกไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยๆเลยนะครับหรือสูงกว่านั้นนะครับดูบุญบุญนี้สูงครับก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงเป็นสเต็ปไปนะครับผมนะเกี่ยวกับคนที่ทำบุญทำกรรมกันมาแหละนะครับส่วนยักษ์เราเนี่ยนะครับผมที่บอกว่ามีทั้งยักษ์ที่มีบุญเยอะนะครับแล้วก็ยักษ์มีบุญปานกลางและยักษ์มีบุญน้อยนะครับผมนะบางคนบอกอาจารย์ขุนกวีคือร่างทรงผมไม่ใช่ร่างทรงนะครับผมบอกก่อนนะครับผมไม่จะบอกนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบในยักษ์แล้วกันนะครับอาจารย์ผอมลงไหมครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้พูดดีนะครับทิติตานะครับนะพูดน่าฟังเหลือเกินนะครับนะพูดดีครับพูดดีครับผมนะสายพญานาคชอบบูชาปู่เวชจ้าคือยักษ์กับนาคเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสายยานที่เขาทำงานร่วมกันนะครับคือยักษ์อยู่หน้าประตูสังเกตเหมือนยามอ่ะเหมือนทหารนะครับยักษ์เปรียบเป็นทหารพญายมเปรียบเสมือนตำรวจแล้วกันนะง่ายๆเลยเกี่ยวกับพญายมนรกเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนตำรวจที่คอยจับนะครับสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆให้เข้าไปสู่คุกหรือนรกนะครับมีหน้าที่ต่อไปนะครับผมส่วนพญายมก็เปรียบเสมือนอัยการให้พิพากษานะครับในการพิพากษานะโทษทันต่างๆนะครับนะเจ้าหน้าที่นะครับนะต่างๆนะครับก็เรียกว่ายมทูตต่างๆนะครับผมทำหน้าที่เขายักษ์ก็เปรียบเสมือนทหารอะไรต่างๆที่คอยเฝ้านะครับผมนะทรัพย์สมบัตินะครับทั้งในโลกนะชั้นฟ้าชั้นดินและชั้นบาดาล นะครับนะยักษ์ก็เฝ้าอยู่นะครับนะยักษ์ก็อยู่แต่ยักษ์จะอยู่รอบนอกนะครับเพราะอะไรครับยักษ์แม่งบางทีโลภนะครับความละโมบโลภมากนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเขาจะมีความละโมบของเขาอยู่พวกอสูรเนี่ยนะครับถามว่าไว้ใจได้ 100% ไหมนะครับก็ไม่ได้ 100% เท่าไหร่หรอกนะครับเกี่ยวกับอสูรเลยนะครับที่บอกก็มีทั้งโหดเลวดีโหดมันฮาก็ว่านไปแล้วนะครับผมบ้ากามนิดๆขี้เมาหน่อยๆก็ว่านไปแหละนะครับแล้วแต่
นะสายยักษ์สายอสูรเนี่ยนะครับนะมักจะทำอะไรทางแพงแปลกๆอ่ะนะครับผมนะแต่ชอบอะไรที่คิดกันใหญ่และยิ่งใหญ่นะครับผมนะมีความเจ้าชู้มีความมักมากในกามนะครับมีความบ้ากามอยู่ในตัวนะครับผมนะแต่ว่าก็มีความดีอยู่พอประมาณเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ดีร้อยแล้วก็ไม่ได้เหี้ยร้อยนะครับนะแต่พวกยักษ์เหี้ยก็มีไหมก็มีครับผมพวกยักษ์สวะก็เยอะเหมือนกันนะครับพวกยักษ์นอกแถวเขาถึงมีบทนะครับผมนะสวดพันยักษ์นะครับเขาเรียกบทสวดพันยักษ์ที่นะครับหรือบทไรตติยะสูตรอะไรต่างๆเขาที่มอบให้ท้าวจตุรพันธสีมอบให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะครับว่าเออเวลาเจอพวกพญานาคไม่ดียักษ์ไม่ดีลากษะไม่ดีพุทธไม่ดีอะไรต่างๆไม่ดีก็ว่านไปนะครับก็สวดนะครับสวดบทนี้นะครับผมนะทำให้เขาเนี่ยเกรงกลัวนะครับทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะทำร้ายต่างๆก็ว่านไปนะเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันนะครับสอง3561แล้วนะครับยักษ์น่ารักครับผมโดนครับผมโอเคครับขำกันใหญ่นะบังต้อยหื่นกามสวัสดีทุกท่านเลยครับผมลงพูดดีครับพูดดีครับบอกว่ากูหอมนะครับเมื่อกี้นะครับไม่รู้ใครมองนะไข่กูนะครับบอกไข่กูใหญ่น่าจะชมว่ากระดอกูใหญ่นะครับเสือกชมว่าไข่กูใหญ่นะหาเลยนะอมจะมาใครใจเย็นครับเจแอนสุดสวยครับผมโอเคลางสังหรณ์ลางสังหารที่สุดครับผมนะโอเคครับใช่ค่ะลางจริงๆครับพญานาคนี่แม่งลางสังหรณ์มันสุดจริงนะครับยอมนะครับเพราะว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้ครับเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะมีเอาง่ายๆครับผมเคยขอเมียครับกับพญานาคไว้แหละนะครับเมื่อก่อนตอนที่อยู่จังหวัดสระแก้วจำได้เลยครับผมมักจะบอกเสมอว่าเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงรู้ดีจังครับผมนะเพราะเมียกูแต่ละคนเนี่ยกูจับเลื้อยกันหมดแล้วนะครับผมนะกูก็แปลกดีนะครับแต่พวกเมียกุมารทองกูไม่เคยได้เหมือนตะบูนนะครับตะบูนนี่ได้เมียเป็นผีครับนะกุมารทองกับผีฟ้าครับนะกูยังไม่เคยนะครับผมโอ้โชคดีนะวิวาราสูนี่แปลกนะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับมันจะได้บรรดาเมียที่มันแปลกๆและประหลาดๆนะครับในสิ่งที่กูภาวนาไว้นะครับกูไม่อยากได้กุมารทองทำเมียครับอย่างแรกเลยกูยังไม่เคยได้อย่างที่สองเลยกูยังไม่เคยได้พวกผีเชื้อทำเมียนะครับตาบูนฟาดกันหมดแล้วนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นผีฟ้าครับหรือปอบผีฟ้าไม่ว่าจะเป็นกุมารทองครับพ่อจ๋าพ่อจ๋างี้นะครับถ้าเป็นกูนะครับกูคงจะสยองหน้าดูนะครับกูยังโชคดีนะครับยังเป็นพญานาคยังเป็นยักษ์บ้างนะครับยังเป็นเกี่ยวกับสายเทพบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดกุมารทองยังไม่เจอนะครับเพราะวันไหนกูเจอนะครับกูคงจะบอกเวรกรรมกูมาแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับวันดีคืนดีนะครับบอกพ่อจ๋ากินน้ำแดงกูคงจะตกใจครับไอสัตว์นี่กูมีเมียแล้วมีลูกนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดสายพญานาคนะครับผมที่บอกนะใครมีเมียสายนี้ครับระวังครับมึงแอบยังไงนะครับไอสัตว์กูไม่รู้ใครไปเข้าฝันครับเข้าฝันว่ามึงจะกำลังจะทำกำลังจะนู่นจะนี่จะนั่นนะครับแม่งรู้หมดเนี่ยครับนะปิดมันแทบไม่ได้นะครับนะกูก็ว่าไอ้เหี้ยนะมันฝันแม่นจังวะแต่บางอย่างนะครับด้วยฟอร์มนะที่บอกว่านะถ้าเกิดจับไม่ได้นะครับอย่าไปรับมันนะครับผมถ้าจับได้คาหนังคาเขาเมื่อไหร่รับครึ่งเดียวพอนะครับผมถ้าความฝันบอกมันไม่ใช่ความจริงนะถ้าความฝันมึงต้องตื่นได้แล้วนะครับนี่มันคือฝันแต่นี่คือความจริงนะครับแต่สุดท้ายไอ้เหี้ยมันฝันแม่นชิบหายนะครับผมเนี่ยนี่เรื่องลางสังหรณ์หรือว่าลางสังเหามันดีจริงนะครับพญานาคนะอ่ะต่อขำครับผมหนูขำอาจารย์บอกว่าสยองค่ะได้เมียกุมารฟินเมียเด็กตลอดเวลานะว่านไปนะขอบคุณแทนพ่อด้วยนะครับพี่ศรัทธาความดีมากครับพระสุวรรณบิดาของพระบรมครูแพทย์จุกุลตรีโอเคครับผมนะอำเภอชยาอ่ะยาวนะครับโอเคนะไอ้ลำดวนขำกิ้งเลยดีนะครับกูไม่ได้เมียแบบลำดวนนะครับถ้ากูได้เมียแบบลำดวนนี่กูยังงงนะครับผมเนี่ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าขอแดกน้ำแดงนะครับบอกแดกตีนไปก่อนไหมไอ้เหี้ยนะครับผมเนี่ยไอ้ชิบหายกูจะนอนนะครับนะมีอยู่ครั้งนึงนะครับไปเที่ยวแพเมืองการครับลงมาแต่เช้าครับไอสัตว์กูจะนอนครับ6โมงมาแล้วครับผมนะพ่อจ๋าพ่อจ๋าไงนะครับจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งนะครับอีเหี้ยเสียงเด็กมาเลยครับนะอีเมียงครับอีเหี้ยจำได้เลยครับผมกับอีป้อมครับนะโอ้โหคู่กันเลยครับกุมารคู่กันนะดีถ้าไอนิดมา3คนครับคู่กันเลยครับผมนะคงไม่หลับไม่ได้นอนนะครับมาแล้วพ่อจ๋าจะกินจุ๊จิ๊บจับจับจับอีเวนเลยตัวเราแดกเหล้าครับแปลกครับกุมารไม่ลงเลยครับไอเหี้ยเป็นมึงตลอดเลยครับทั้งคืนนะกูสังเกตเวลาแดกเหล้าครับไอ้เหี้ยแดกเหล้ากูมาไม่ลงมาแดกด้วยนะอ่ะนะ353วิวนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยโอเคท่านอาจารย์เก่งมากเลยคะโอเคขอบคุณมากนะครับวันวันสายลมที่ชื่นชมนะครับผมเนี่ยอันนี้ปีเตอร์ขำกิ้งเลยครับปีเตอร์นะมาหรือไม่มาครับปีเตอร์ครับสรุปเคลียร์ได้หรือเปล่านะครับถ้ามาไงก็ทักแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูแลเองแล้วกันครับปีเตอร์นะปีเตอร์ฝั่งลาวที่ดูแลผมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันแบบสบายๆกับยักษ์นะครับผมนะนี่เกี่ยวกับยักษ์เลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับยักษ์นะที่บอกเนี่ยคืออสูรอันนี้คือยักษ์ง่ายๆเลยนะครับยักษ์มักจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นรูปแบบและแบบแผนมากมายนะครับผมนะแต่มีความละอายต่อบาปแน่นอนนะครับมีความรู้
ผิดดอกโชคดีแน่นอนนะครับผมเนี่ยไม่ขาวและไม่ดำนะครับชอบทำอะไรเทาๆนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลมีบุญที่มีทรัพย์มากนะครับมีเงินเยอะนะครับผมนะอาจจะติดกรรมวิบากกรรมอะไรมากมายอาจจะติดกรรมตอนเด็กนะครับนะหรือไม่ทำงานไปอาจจะติดกรรมเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆก็ว่านไปแหละนะครับผมนะนู่นนี่นั่นนะครับผมหลายๆอย่างนะครับมาตั้งแต่ตระกูลด้วยนะครับตระกูลของเขาแหละนะว่าจะมาจากตระกูลไหนนะครับนะเป็นยักษ์หัวล้านไหมนะครับเป็นยักษ์ใจน้อยไหมนะครับหรือว่าเป็นยักษ์ที่แบบรูปงามไหมครับยักษ์ก็มีอยู่หลายสปีชีส์แล้วกันนะครับอีเอบีสปีชีส์นี่มันอะไรเขาเรียกหลายตระกูลแล้วกันนะครับตระกูลรูปงามรูปหล่อนะครับตระกูลรูปไม่หล่อนะครับผมนะตระกูลหัวล้านนะครับล้านคือล้านกลางหัวบ้างนะเป็นไข่ดาวครับหรือไม่ก็หัวล้านไปเลยนะครับผมนะแต่กูนี่ไม่ได้เรียกว่าหัวล้านนะครับไอชิบหายก็เรียกว่าหน้าผากกว้างครับไอสัตว์นะครับเดี๋ยวหาว่ากูหัวล้านอีกนะไอชิบหายเลยนะหน้าผากกูเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กูอายุประมาณ20แล้วนะครับ18 19 20กูก็หน้าผากเนี่ยแหละไอหอกหักนะครับบางคนบอกอาจารย์ผมน้อยลงหรือเปล่ากูตัดทรงนี้ไอเวนนะครับนะแต่ถ้าเกิดกลางหัวกูเนี่ยนะครับกูไม่มีล้านนะครับผมนะแต่หัวแข้งงอกเยอะแค่นั้นเองปวดหัวครับนะสวัสดีครับสวัสดีสรสดชื่นนะครับรักอาจารย์นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมนะว่าไปครับสวัสดีครับอาจารย์รับชมที่สวีเดนเรียกพ่อจ๋าน่ารักดีค่ะท่านอาจารย์โอเคครับอาจารย์วิ่งออกกำลังกายวันละ5โลไม่ผอมได้ไงครับผมนะโอ้ขอบคุณมากเลยที่ชมว่ากูผอมอ่ะเดี๋ยวให้ดูไกลๆก่อนแล้วกันนะครับว่าผอมไม่ผอมนะครับเอานะผอมลงก็โอเคแล้วนะครับต่อไม่ได้ดูไข่ก็ไม่ได้ดูกระดอนะครับไอ้หายคนบอกไข่กูนะครับจริงๆอาจจะเป็นกระดอก็ได้ที่มันใหญ่นะครับไม่ใช่ไข่นี่นะต่อวันนี้อาจารย์ยักษ์ดุลเป็นสายไหนครับกูไม่รู้ยักษ์สายไหนครับหัวเถิกนะอาจารย์เขาเรียกไม่ได้หัวเถิกครับเขาบอกว่าหน้าผากกว้างนะครับหยาบคายครับใครไว้อีสัตว์ว่าหัวเถิกยิบเยียบอีจะเจอว่าทุบให้เฮียนะว่ากูหัวเถิกไอชิบหายพรทิพย์นะครับล้านรวยค่ะอาจารย์เออเอาดึดผอมจริงอาจารย์โอ้โหแหมผอมจริงนะครับกูขอเวลาอีกอาทิตย์นึงนะครับไอ้คนที่บอกว่ากูลดไม่ได้นะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงดูกูแล้วกันนะครับกูจะลดให้พวกมึงดูนะครับพุงเนี่ยกูกินข้าววันละมื้อนะครับตอนนี้นะแต่อดไม่ได้ครับตอนเย็นทำก้อยครับให้ลูกศิษย์กินก็กินก้อยแต่ไม่ได้กินข้าวนะครับก็แป๊บเดียวนิดหน่อยนะดูเวลาก่อนแล้วกันนะโอ้4 6นาทีแล้ววันนี้เออวันที่นี่นะครับวันอะไรครับคืนนี้อย่าเพิ่งจบไลฟ์เร็วนะครับมีอะไรครับตะเหินครับอ่ะวันที่10นะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเจ๊เฮียจำไม่ได้ที่ใส่ชุดว่ายน้ำขายอ่ะนั่นกูอ่านแป๊บนึงนะเจ๊อะไรวะจำไม่ได้ละไอ้ที่เขามาทำอ่ะที่เขาโชว์นมอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรวะอะไรทิปเหรอเจ๊ทิปใส่เดี่ยวหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรวะลองพูดหน่อยดินะเจ๊อะไรวะเจ๊อะไรก๋วยเตี๋ยวเจ๊อะไรวะก๋วยเตี๋ยวเจ๊อะไรลองบอกดินะครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊อะไรตัดผมตรงใหม่เลยครับเดี๋ยวค่อยตัดครับร้านยังไงก็รอค่ะอาจารย์แหมสัตว์ชมแล้วขุนตุดลุกเลยชิบหายสายเปครับกำลังหล่อค่ะโอ้โหกำลังหล่อเลยนะแหมหาเลยนะมึงชมกูงี้กูว่าลอยไตหาเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับตั้มนะครับอาจารย์พกไฟฉายไปด้วยเหรอครับตรงเลยครับโอ้โหอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท่อนทรงครับไอ้เหี้ยมันก็มองแต่กระดอกกูนะไอ้ชิบหายนะเจ๊ยุ้ยโอเคเจ๊ยุ้ยสายเดียวครับโอเคเจ๊ยุ้ยสายเดียวครับก็วันที่10นะครับเวลาประมาณ 18:00 นนะครับใครที่มางานไหว้ครูนะครับแล้วก็นะครับมาร่วมพิธีนะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเจยุ้ยสายเดียวนะครับก็อาจจะเป็นชุดว่ายน้ำมาเลยเจ้าภาพบอกว่าให้เอาชุดว่ายน้ำมาเลยนะครับนะขายก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นนะครับผมนะก็รอติดตามแล้วกันนะครับอาจจะเป็นสีสันแล้วกันนะครับนะที่นี่ไม่ใช่วัดนะครับแต่เป็นวิมานอสูรนะประมาณนั้นนะก็ใครจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เชิญนะครับเขาแต่งตัวมีความสุขอะไรปล่อยเขานะครับนะเขาเรียกว่าการหากินของเขาแหละนะครับด้วยสุจริตนะครับนะประมาณนั้นเลยแล้วกันพวกเราก็ได้ดูด้วยนะเจยุ้ยสายเดียวได้เจอครับก๋วยเตี๋ยวสายเดียวครับยุ้ยครับโอเคยุ้ยสายเดียวนะครับยุ้ยสายเดียวครับโอเคนะอาจารย์ครับผมทำโรงทานด้วยครับอยากขนมปังครับโอเคครับยังไงแจ้งมาอินบ็อกเพจนะครับใครทำโรงทานนะครับให้แจ้งมาที่อินบ็อกเพจเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับไอไก่อีกทีนึงแล้วกันนะครับให้เขียนชื่อไว้นะครับนะวันที่9กับวันที่10นะครับใครจะทำโรงทานอะไรนะครับก็นะครับทักอินบ็อกมาที่เพจเลยเดี๋ยวผมจะเอาชื่อติดไว้นะครับที่เพจนะแล้วก็ใครที่จะเอาพวกเครื่องเส้นเครื่องสังเวยมานะครับก็วันที่10นะครับช่วงเย็น10ช่วงเย็นนะครับผลหมากล่างไม้หัวหมูแรงต่างก็วานไปนะครับแต่วันที่9นะครับช่วงกลางคืนใครจะเอาเครื่องเส้นมาไหว้ยักษ์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าจะมีนะใบสงใบสีแรงต่างนะครับเพราะว่าก็คือทำพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าในพิธีก็จะมีเสียงยักษ์เสียงครูแรงต่างนะครับแต่ว่าวันที่9ใครจะเอาพวกผลหมากล่างไม้มาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดงานส่วนใหญ่คือวันที่10นะครับที่9มีหนังกลางแปลงนะครับผมที่10ก็มีดนตรีนะครับเอ้าต่อสาธุครับเสาร์นี้ผมไม่หาอาจารย์ครับโอเคครับคงน่ากินครับสาธุครับสเปกเซมี่ครับสายเดี่ยวขอพรอาจารย์ต้องไปเล่นหนังแล้วครับโอ้โหไอสัตว์นะแหม
ชัยพรนะครับกูจะไปเล่นหนังเป็นตัวโกงหรือเป็นอะไรนะครับผมนะเขาคงไม่เอากูไปเล่นหนังหรอกนะยายว่าหน้าผากอาจารย์คือหน้าผากคนมีเงินเจ้าโอ้โหแม่พูดดีครับหน้าผากคนมีเงินนะครับผมเนี่ยถ้ามันล้านมันต้องหัวออกงี้ครับผมเนี่ยมันก็ต้องข้างหน้าไปเลยนะครับกูยังมีอยู่ในไอ้ชิบหายนั่งบอกว่ากูหัวล้านเกิดใหม่แล้วนะครับชีวกเพิ่งรู้ตัวครับอดีตชาติคนหัวหมองงเลยนะผมชอบมากยุ้ยสายเดียวโอ้โหจ้องที่เดียวเลยนะครับนะจ้องที่ไหนวะเฮ้ยนะนมหกค่ะยุ้ยครับโอ้รู้หมดเลยครับมันปวดท้องอีกแล้วครับวันพระเข้ามาแล้วการขอพรกราบขอพรหน่อยครับพรุ่งนี้ผมถูกหวยวันที่หนึ่งอ้าวโอเครับพรแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ถูกหวยกันนะครับแค่สิบนาทีแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ใครจะมาสักยันก็มาแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยนะครับนะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมานะส่งผลให้วันพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับก็แทงหวยกันนะครับอย่าแทงนะครับ10 บาท20 บาทนะครับ100 คูณ 100นะครับ500 คูณ 500นะครับ1,000 คูณ 1,000ครับ200 คูณ 200ครับจะได้ไม่เสียดายนะครับไม่ต้องแทงเยอะครับแทงแม่งเต็งๆตรงๆไปเลยนะครับผมนะให้รู้ดำรู้แดงไปเลยขอให้ทุกหวยครับมีโชคครับนะมากันเยอะครับถ้าถูกหวยวันที่2นะครับมหาพญายมราชกันนะครับนะมหาท้าวเวสสุวรรณกันนะครับถ้าถูกไว้เยอะนะครับมาร่วมบุญกันนะครับวันที่9และวันที่10นะครับบารมีพระเจ้าที่ได้สร้างมานะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดสมหวังนะครับนะอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมนะไม่ตกไม่ต่ำไม่อับไม่จนนะครับใครยังโสดอยู่ขอให้ได้คู่ทุกคนนะครับผมนะขอให้จับเงินล้านทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันสวัสดีครับผม